สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบวชต้องโชว์ผลตรวจโควิดหลังพบพระใหม่ประวัติเที่ยวทองหล่อทำระบาดเมื่อวันที่15เมษายนนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกระแสผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดเทพศิรินทร์ติดโควิดจำนวนหลายรูปได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบแล้วพบว่าพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดดังกล่าวเป็นพระบวชใหม่และก่อนบวชมีพระบางรูปเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อมาก่อนจึงทำให้เกิดการระบาดภายในวัดได้สั่งการให้พศ.ประสานไปทุกวัดให้พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดโดยเฉพาะพระอารามหลวงวัดท่องเที่ยวและสถานที่ภายในวัดที่มีประชาชนเข้าไปกราบไหว้สักการะอย่างเนืองแน่นและกำชับเข้มงวดให้พระบวชใหม่ทุกรูปต้องมีการตรวจเชื้อโควิดยืนยันก่อนจึงให้บวชได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในศาสนสถานเน้นย้ำให้พศ.ประสานไปยังพศ.จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งเจ้าคณะจังหวัดให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการใช้สถานที่วัดจัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนที่เดินทางไปยังวัดหรือศาสนสถานต่างๆขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ